ได้พูดคุยกับทางโค้ชไลฟ์เวฟนะครับเกี่ยวกับมวยรายการนี้ด้วยนะถือว่าเป็นการยกทีมใส่กันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่บอกว่านักมวยอินเดีย2คนเนี่ยในคู่ใช้ว่าคู่เอกแล้วก็คู่เอกร่วมครับนะครับชนะมวยไทยมาแล้วทั้ง2คนตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมยังไงก็อยากเอาเขากลับมาจัดอีกอ่ะนะครับจะว่าด้วยจะมาล้างแค้นหรือจะอะไรก็ตามครับแต่ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้จะเป็นมวย2คู่ที่สนุกมากๆที่ถูกมาแล้วก็เป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการร่วมด้วยกับมิสเตอร์เดฟนะครับเป็นโปรโมเตอร์มาจากอินเดียซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะมีอะไรทำกันอีกเยอะมากนะครับก็อยากให้รายการ The Fighter World Boxing ไปให้ไกลกว่าอยู่ในประเทศนะครับอินเดียนี่เขามีการสนับสนุนนักมวยที่ขึ้นมาชกมวยสากลอาชีพยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าณปัจจุบันน่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่คือตอนนี้ต้องใช้คำว่ากีฬามวยสากลอาชีพสำหรับประเทศอินเดียเนี่ยยังถือว่าใหม่มากนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีการทำงานร่วมกันนะครับถ้าเกิดอินเดียสามารถมีแชมป์ในระดับเอเชียได้ไม่ว่าจะเป็น WBA Asia WBC Asia WBO Oriental อะไรก็ตามครับผมเชื่อว่าถ้าเขาสามารถสร้างแชมป์ได้เนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนอินเดียซึ่งคุณก็รู้ว่ามันจะเป็นพันล้านคนอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนต้องให้ความสนใจแต่เพราะว่าอย่างที่บอกพอมวยอาชีพเป็นกีฬาที่ใหม่มากสำหรับประเทศเขาอ่ะครับถ้าเมื่อไหร่มีฮีโร่เด้งขึ้นมาคนนึงอ่ะผมเชื่อว่ากีฬามวยน่าจะบูมมากมากครับผมการชกไปนี้ของแสงอาทิตย์เป็นยังไงบ้างครับผมมองก็ถึงอนาคตเขายังไงตอนนี้แสงอาทิตย์ขึ้นมาอันดับ13แล้วนะครับโอ้13เลยอันดับเพิ่งออกมาเมื่อวานข้ามมา2อันดับจากอันดับที่15ครับผมขึ้นมาอันดับที่13เพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีมากนะเพราะว่าถ้าใครตามมวยอาชีพก็รู้ว่าจริงๆในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์เนี่ยยากจะขึ้นแต่ละอันดับยากแต่ว่าอันนี้เด้งมาทีนึง2อันดับนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้แสงอาทิตย์จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาลำเอียไม่หมูนะครับคือถ้าแฟนมวยฟังบางทีถ้าใครไม่ได้ติดตามมวยมานานครับบางทีได้ยินคำว่ามวยอินเดียจะรู้สึกว่ามวยอินเดียไม่เก่งครับเขาเปลี่ยนไปเยอะเขามาไกลแล้วนะครับวันนั้นพรุ่งนี้ดูคู่นี้เป็นคู่เอกนะครับน่าจะมีอะไรสนุกเยอะแล้วคู่รองดังเหรอฮะคู่รองดังนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับเอฟสองลมครั้งที่แล้วชนะคะแนนครับสแตมเกียรตินิวัฒน์ที่ทุกคนรู้จักกันดีเป็นอดีตแชมป์อินเตอร์รีม WBA ครั้งที่เราชนะแบบค่อนข้างขาดเลยนะ คือใช้คำว่าฝีมือสู้กันไม่ได้เลยนะครับไฟนี้ผมมาเอาประกบกับดังผมบอกเลยว่าไฟนี้สูสีมากดังกับเอฟสองลมสูสีมากน่าจะเป็น2คู่นี้ผมว่าพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะครับแฟนมวยพลาดไม่ได้สนุกแน่นอนครับผมอ่ะพรุ่งนี้ถึงยังเชิญชวนแฟนมวยติดตามไหมฮะก็พรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับเรากลับมาเป็นไฟแรกประจำปี2566ครับเหมือนเดิมครับอยู่ทางช่อง Workpoint 23เริ่มต้นบ่าย 2:00 นแล้วก็Facebook The Fighter Thailand ครับนะครับ YouTube TL Boxing Promotion ทุกอย่างเหมือนเดิมครับเรามาวันเสาร์แรกของทุกเดือนนะเหมือนเดิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ยาวถึงเดือนธันวาครับผมครับเหมือนเดิมครับ